สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวจะพาทุกคนไปรู้จักเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในแคว้นบาวาเรียประเทศเยอรมนีนั่นก็คือเมืองอาเชาอิมคีมเก่าซึ่งเมืองนี้นะคะได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในแคว้นบาวาเรียในปี2014ค่ะเมืองนี้นะคะอยู่ห่างจากบ้านดาวประมาณ90กิโลเมตรค่ะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราก็มาถึงเมืองแห่งนี้แล้วค่ะตอนเราไปถึงนะคะเวลาก็เกือบเที่ยงพอดีค่ะเราจะแวะทานอาหารกันก่อนนะคะที่ร้านรัสเคลเลอร์ซึ่งเป็นร้านที่เรามาทานทุกครั้งนะคะที่เรามาเที่ยวเมืองนี้วันนี้อากาศเย็นนะคะอยู่ที่ประมาณ15องศาค่ะเราก็เลยเลือกที่จะนั่งด้านในค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารพื้นเมืองบาวาเรียนนะคะการตกแต่งบรรยากาศข้างในก็อบอุ่นดาวชอบโต๊ะที่มีม้านั่งที่มีพนักพิงเป็นช่องแบบนี้ค่ะนั่งแล้วสบายมากๆค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่น้องเลน่าได้นั่งเล่นด้วยเบียร์ที่ดาวดื่มอยู่นะคะก็คือเบียร์รุสค่ะเป็นเบียร์ขาวผสมน้ำเลมอน 50% หลังจากที่เครื่องดื่มมานะคะอาหารก็ตามมาอย่างรวดเร็วค่ะวันนี้น้องเลน่าทานสเปเชียลทานกับซอสครีมซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเด็กๆก็ว่าได้ค่ะและอาหารที่ดาวทานในวันนี้นะคะก็คือสวีเปิลโรสบราตเป็นเนื้อสเต็กนะคะราดด้วยน้ำซอสแล้วก็มีหอมเจียวอยู่ด้านบนทานคู่กับมันฝรั่งทอดค่ะส่วนคุณสามีนะคะวันนี้ทานยาลาเพโนชนิเซอร์เป็นไก่ชุบแป้งทอดนะคะใส่พริกเผ็ดของเม็กซิกันนะคะยาลาเพโนแล้วก็มีชีสอยู่ด้านบนค่ะที่สั่งเมนูนี้นะคะเพราะว่าคุณสามีเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมากๆอยู่ด้วยกันมา10ปีนะคะพัฒนาการกินพริกกินเผ็ดไปเร็วมากๆจนบางครั้งดาวรู้สึกว่ากินเผ็ดมากกว่าดาวด้วยซ้ำหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทานไอศกรีมกันต่อค่ะซึ่งร้านไอศกรีมอร่อยๆในแคว้นบาวาเรียส่วนมากจะเป็นของชาวอิตาเลียนค่ะมีคนอิตาลีนะคะมาเปิดร้านกาแฟแล้วก็ร้านขายไอศกรีมเยอะมากในเยอรมนีไอศกรีมที่นี่จะเป็นไอศกรีมที่ทำสดต่อวันนะคะมีหลากหลายรสชาติมากๆเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่ถ้วยหรือว่าใส่กรวยแบบนี้วันนี้ดาวสั่งเป็นไอศกรีมถั่วเฮเซลนัทนะคะแล้วก็ไอศกรีมมะม่วงอยู่ด้านบนค่ะดาวฝากไอศกรีมไว้กับคุณสามีนะคะเพื่อไปตั้งกล้องถ่ายวิดีโอคุณสามีก็คิดค่าฝากไปหลายคำเลยค่ะน้องเลน่าทานไอศกรีมสตรอเบอรี่นะคะดาวชิมแล้วก็อร่อยดีค่ะหลังจากที่ทานของคาวแล้วตามด้วยของหวานนะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องขยับเขยื้อนร่างกายบ้างแล้วค่ะซึ่งใกล้ๆร้านไอศกรีมนะคะก็มีสนามเด็กเล่นค่ะติดอยู่กับแม่น้ำพริมซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญนะคะไหลผ่านเมืองอาเชาเมืองอาเชานะคะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบังเคิลโดฟหรือเมืองแห่งม้านั่งค่ะเพราะว่าเมืองนี้นะคะมีม้านั่งวางตามจุดต่างๆรวมแล้ว500กว่าตัวค่ะและได้รับการจดบันทึกเป็นสถิติโลกนะคะนั่นก็คือเมืองที่มีความหนาแน่นของม้านั่งต่อตารางเมตรมากที่สุดในโลกค่ะเมืองอาเชาอิมคิมเก่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรียนะคะหรือที่เรียกว่าโอเบอร์ไบเออร์ติดกับชายแดนของประเทศออสเตรียนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับเทือกเขาเอลเป็นเมืองที่อากาศดีมากๆนะคะแล้วก็มีเส้นทางการเดินป่าหลายจุดและตามเส้นทางเหล่านี้นะคะก็จะมีม้านั่งไว้ให้เรานั่งเล่นค่ะนั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งดูวิวของเมืองสามารถเอาอาหารนะคะมานั่งปิกนิกตามม้านั่งระหว่างทางดาวว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับครอบครัวซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเราได้มาเที่ยวเป็นครั้งแรกค่ะเส้นทางที่เราเดินป่าตอนนั้นนะคะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดค่ะมีระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่เดินตามริมแม่น้ำนะคะแล้วก็มีขึ้นเนินบ้างนะคะผ่านป่าบ้างแล้วก็วนกลับมาที่หมู่บ้านเหมือนเดิมค่ะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะยังมีปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขานะคะมีชื่อว่าเฮอร์เกนอาเชาเป็นปราสาทที่เก่าแก่นักมีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1200หรือประมาณ800กว่าปีแล้วค่ะเสียดายนะคะในช่วงนี้ปราสาทปิดปรับปรุงนะคะเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปชมหลังจากที่น้องเลน่าเล่นจนเหนื่อยแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นกันต่อที่ริมธารน้ำค่ะลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองอาเชานะคะมีชื่อว่าพรีนเป็นลำธารน้ำนะคะที่มีความยาวที่สุดนะคะในแถบเทือกเขาเอลบาวาเรียโดยมีความยาวของลำธารนะคะอยู่ที่32กิโลเมตรค่ะ
เดินมาได้สักพักนะคะคุณพ่อก็เจอม้านั่งที่ถูกใจค่ะนั่งไปนั่งมาจนพลอยหลับไปในที่สุดเราก็ปล่อยให้คุณพ่อหลับไปสักพักนะคะจะได้ไม่ง่วงนอนเวลาขับรถกลับบ้านตอนที่นั่งอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะขณะที่ดาวและคุณสามีกำลังมองน้องเลน่าเล่นอยู่นะคะดาวก็สังเกตว่าแหวนแต่งงานที่ใส่อยู่ที่นิ้วซ้ายข้างขวานะคะหายไปคุณสามีก็แกล้งบอกนะคะว่ามาเที่ยวก็ถอดแหวนไว้ที่บ้านสิแต่จริงๆแล้วใส่ไว้ที่ด้านซ้ายค่ะเพราะว่าเมื่อวานทำงานใช้มือข้างขวาเยอะนะคะกลัวแหวนจะพังก็เลยเปลี่ยนมาใส่ที่นิ้วนางด้านซ้ายค่ะดาวก็เลยนึกถึงเรื่องตลกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไปสั่งทำแหวนแต่งงานเจ้าของร้านนะคะเขาเอาแหวนมาให้เราเลือกนะคะแล้วก็ได้วัดขนาดของนิ้วไปนะคะเพื่อจะสั่งทำแหวนและดาวก็ลองแหวนโดยการใช้นิ้วข้างซ้ายตลอดนะคะและเมื่อแหวนทำเสร็จนะคะในวันที่มารับแหวนดาวก็เอาแหวนมาลองทางนิ้วนางด้านซ้ายนะคะแล้วปรากฏว่านะคะเจ้าของร้านแล้วก็คุณสามีนะคะก็พูดพร้อมกันว่าไม่ใช่ข้างซ้ายนะที่นี่เขาใส่แหวนแต่งงานกันข้างขวาดาวก็ตกใจค่ะเอ้าแล้วจะใส่ได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามือขวาใหญ่กว่ามือซ้ายแล้วทำไมตอนวันลองไม่เห็นมีใครบอกแต่ก็ยังดีนะคะพอลองเอามาใส่ด้านขวาก็ยังใส่ได้อยู่เพราะตอนสั่งดาวเลือกขนาดแหวนไว้หลวมนิดนึงจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็เลยทำให้รู้ว่าคนเยอรมันใส่แหวนแต่งงานที่นิ้วนางด้านขวาค่ะถ้าชอบคลิปนี้ดาวฝากกดไลค์กดแชร์และเขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ